ผมเองเนี่ยในฐานะเคยเป็นเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตนะฮะแค่ First Lady ของประธานาธิบดีเรแกนให้เล่าได้ไหมเล่าเกล็ดนะตอนนั้นผมยังเป็นเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตนะฮะก็ตอนนั้นแนนซี่เรแกนเธอจะมาเยือนไทยตอนนั้นเรแกนยังไม่มาเลยนะแค่ First Lady นะแต่ว่ามันจะมีกองฝ่าย Security เข้ามาดิวหัวมา Walk in มาทำคุยกับเราล่วงหน้าก่อนนานมากทีนี้พอวันที่แนนซี่จะต้องลงซึ่งมาเป็นเครื่อง Air Force เนี่ย Air Force 1เนี่ยพวกผมต้องไปก่อนเครื่องลงบกทอผมก็มีพี่ที่อยู่กองรับรองนะฮะกองรับรองกรมพิธีการทูตเนี่ยชื่อพี่เขียวเป็นหัวหน้าทีมของเราเราไปถึงก่อนนานเลยเพราะว่าเราต้องไปดูสถานที่ไปอะไรเราก็จอดรถกันไว้ที่ลานจอดรถที่บกทอซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะเป็นมันก็ไม่มีคนอื่นเข้าละมันก็เป็นลานจอดรถแล้วกองทัพอากาศเจ้าหน้าที่ทอก็จะรู้ว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตของเราจากนั้นเวลามันเหลือเยอะพี่เขียวก็ชวนพวกเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตกันก่อนเราก็ไปกลับมารถพี่เขียวเนี่ยเหลือแต่โครงทุกอย่างนี่ถอดออกมาเหมือนเลโก้ฮะทางทอก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะทีม security ของไอ้การเข้ามาแล้วมัน question ว่ารถนี่เป็นรถของใครขนาดบอกว่าเป็นรถของเจ้าที่โปรโตโคลมันก็ไม่ฟังมันมีเครื่องมือในการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อจะดูว่ามีระเบิดอยู่หรือเปล่าออกมาเป็นชิ้นเลยฮะพี่เขียวร้องไห้ประกอบกลับให้ไหมครับไม่แล้วก็ตอนที่บุชมาเอเปกครั้งที่2นะฮะผมนี่ก็ต้องดูแลผมเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้ามีเดียเลียซองออฟฟิเซอร์ประจำไวท์เฮาส์ทุกที่ที่บุชไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ราชนาวิกสภาจะเป็นอะไรเนี่ยเรื่องตัดสัญญาณเป็นเรื่องหนึ่งและอีกอันนึงคือเขาจะมีทีมเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นครีมที่เขาคัดเกณฑ์มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะเด็กกลุ่มเนี้ยเราจะต้องผมจะต้องไปหาห้องแง่ห้องหนึ่งห้องเนี้ยจะต้องมีอัพลิงก์ดาวลิงก์กับดาวเทียมหนึ่งเขาเนี่ยเด็กประมาณ10คนมาจากท็อป5ของยูนิเวอร์ซิตี้ยังเด็กหนุ่มเลยนะพวกนี้ทั้งวันทุกคนจะนั่งอยู่หน้าจอและทุกคนจะดูประเด็นการเมืองแต่ละอันพอทันทีที่บุชมาแล้วจะมีนักข่าวเขาไม่ว่าจะ CNN หรือเข้าไปถามเนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็นคนป้อนคำตอบไม่ว่าจะเป็นกรณีอิรักซีเรียปาเลสไตน์เกาหลีเหนือคือพวกนี้เป็นครีมหมดอันนี้คือดีมานด์ที่1ที่พวกนี้ต้องไปกับคณะของบุชนะฮะแล้วถ้าใครจำภาพได้ตอนที่ผู้ที่มาจากประมุขประเทศต่างๆจากราชนาวิกสภาไปที่สโมสรหอประชุมกองทัพเรือตอนนั้นจะมีการใช้รถกอล์ฟนะแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือเนี่ยขับรถกอล์ฟแล้วให้พระประมุขของประเทศนั่งรถกอล์ฟเพราะมันไม่ต้องไปเดินไกลเพราะจะมีข้ามคลองนะฮะตามกฎของเราเนี่ยเราก็จะจัดระดับในฐานสัญญาบัตรเป็นทหารเรือมาอเมริกาปฏิเสธบอกขอใช้คนของเขาเองในการขับรถกอล์ฟแต่เราเองโอเคแล้วเราก็ยืดหยุ่นแต่บอกว่าขออยู่เอาเรียกว่าอะไรนะแปลงหน่อยขอเป็นคนหน้าเอเชียนหน่อยคืออย่าถึงกับต้องเอาฝรั่งมาขับเลยเพราะเราเป็นประเทศเจ้าภาพในการรับเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราหาเครื่องแบบให้มันคนที่ขับรถให้บุชข้ามจากราชนาวิกสโมสรเนี่ยไปที่หอประชุมเนี่ยคนของเขาแต่ในเครื่องแบบของเราอันนี้มันสิ่งที่โอเคเรายืดหยุ่นแล้วเรายืดหยุ่นมันเป็นเขาเรียกหลักการโปรโตคอลในการนั่นนะฮะถามว่าปูตินทำไหมผมเนี่ยสัมผัสปูตินด้วยนะปูตินก็ทำแต่อาจจะดีกรีอาจจะน้อยกว่านะฮะแล้วตอนที่มีการทำแสดงตอนนั้นรัฐบาลก็ไปขออนุญาตเอาพิธีอะไรนะเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์มาให้ดูผมก็อยู่ข้างล่างข้างบนนี่คือบุชกับพระประมุขต่างๆที่อยู่ข้างบนข้างล่างเราก็อยู่กับทีมของนักข่าวไวท์เฮาส์เอ๊ะทำไมเรามองไปที่แม่น้ำเนี่ยมีฟองไฟพระอากาศขึ้นตลอดเวลาเขาดีมานว่าในใต้น้ำก็ต้องมีหน่วยซีลของเรากับของเขาเนี่ยดำน้ำอยู่ใต้หอประชุมกองทัพเรือเห็นไหมฮะว่าการอารักขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบนบกบนอากาศมันใต้น้ำด้วยแล้วทันทีที่เขาไปเนี่ยก็พวกนี้ก็ถึงขึ้นได้คือต้องลอยลำตลอดเวลามีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งคือเราก็ไปกันนั้นบุชต้องไปพูดที่โรงเรียนในร้อยจับรอไอ้เรื่องตัดสัญญาเนี่ยตัดสัญญาณส่งสัญญาณคือเขาก็จะบอกเลยว่าให้รถทุกคันได้ออกไปให้หมดทำไมเราก็ให้รถทุกคันออกไปแต่เสร็จแล้วมันจะมีรถทรัคอยู่คันนึงมาจอดรถทรัคคันนี้มันตัวลิงก์สัญญาณดาวเทียมซึ่งตอนนั้นมันจะมาอยู่ตรงหัวของบุชพอดีเลยดาวเทียมตัวนี้มันส่องลงมาได้ถึงขนาดว่าแม้ในกระดาษที่บุชอ่านเป็นอะไรเขาอารักขาขนาดนั้นฮะคืออยู่ตั้งแต่อวกาศลงมานี่เราเกล็ดให้ฟังเนี้ยมันจะมีเกล็ดหลายๆอื่นเดี๋ยวถ้าเนี้ยจะคุยนอกรอบก็ได้นะครับขอบคุณครับครับ The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่